สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่มีแพนด้าที่เกิดในประเทศไทยแล้วก็เป็นขวัญใจคนไทยทั้งประเทศอย่างเจ้าหลินปิงมีอายุครบ4ปีบริบูรณ์ค่ะและในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้หลินปิงจะต้องถูกส่งกลับไปที่ประเทศจีนเนื่องจากถึงวัยและฤดูกาลที่จะต้องผสมพันธุ์ค่ะทางการจีนนั้นเขาถือว่ามีแพนด้าเป็นสัตว์อนุรักษ์ที่จะต้องมีการขยายพันธุ์ให้มันอยู่คู่กับชาติจีนต่อไปด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้หลินปิงนั้นห่างหายไปจากคนไทยเป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยกันค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่องของหลินปิงกันกับนิทรรศการมหัศจรรย์4ปีกับที่สุดของหลินปิงและมาเรียนรู้เรื่องของหมีแพนด้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันค่ะดิฉันอยู่กับสัตวแพทย์หญิงกันนิกาจันทรังสีรักษาการหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทยนะคะหลายคนตั้งฉายาให้คุณหมอก้อยว่าเป็นคุณแม่แพนด้าแต่ปรากฏว่าเธอบอกว่าตอนนี้เป็นคุณยายแพนด้าแล้ววิถีธรรมชาติของมันเป็นยังไงเหรอคะถ้าเป็นในธรรมชาติเลยเขาจะต้องติดตามหากันแพนด้านี่เขาจะมีวงรอบแค่ครั้งเดียวต่อปีนะคะและใน1ครั้งนั้นจะกินเวลายาวนานแค่3วันค่ะแต่ว่าส่วนของแพนด้าที่เราจัดการในคอกเนี่ยก็ง่ายหน่อยเพราะว่ามีคู่อยู่แล้วจะอยู่กันใกล้ๆถ้าไม่ชอบชนก็ถ้าไม่ชอบกันเราก็จัดการก็ช่วยผสมเทียมให้เงี้ยค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่มาคือค่อนข้างมีหลายกระบวนการที่มาร่วมกันทำงานก็เลยเขาก็เลยพอได้มา1ตัวนี่ก็จะเป็นแบบดีใจกันมากค่ะปกติแพนด้าที่เหลือในธรรมชาติตอนนี้ก็เหลืออยู่จำนวนน้อยมากแล้วนะคะการที่จะขังเขาไว้เฉยๆดูเล่นมีความสุขมันไม่คุ้มค่ากับการที่เขาต้องสูญเสียอิสรภาพเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเมื่อเราเอาเขาต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเราต้องพยายามดำรงเผ่าพันธุ์เขาให้ได้เขาต้องมีโปรแกรมการเพาะขยายพันธุ์เมื่อถึงฤดูการผสมพันธุ์ต้องสนับสนุนให้เขาได้กลับไปใช้วิถีธรรมชาติต้องได้รับการผสมพันธุ์ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนถ้าธรรมชาติแล้วสำเร็จก็จะดีที่สุดแต่ว่าปัญหาของเขาก็มีอีกอย่างนึงก็คือไม่ค่อยชอบแต่กินแต่ไม่ชอบไม่ค่อยชอบทำกิจกรรมของครัวเรือนก็ไม่ค่อยชอบก็เลยทำให้ปัญหาเพิ่มมาอีกก็เลยต้องใช้การผสมเทียมช่วยเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเราก็กำลังพยายามขยับไปอีกระดับนึงคือตอนนี้ทุกคนรู้จักแพนด้าแล้วแหละน่ารักนะเป็นหมีนะอยู่เมืองไทยนะแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องของชีววิทยายังไปไม่ถึงขั้นนั้นยังพยายามอยู่เด็กๆที่มาก็เขาก็มาคุยมาเล่นแล้วก็กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่เขาอธิบายได้นะคะมาก้อยคะอยากให้บอกท่านผู้ชมนิดนึงถึงขั้นตอนหลังจากตุลาคมนะคะเหลียนปิงไปเมืองจีนไปเลือกคู่มีเวลา3วันที่เจอบุพเพสันนิวาสและทีเนี้ยในข่าวเนี่ยบอกว่าต้องใช้เวลาที่มันจะต้องหายไปจากพวกเราเนี่ยประมาณปีนึงขั้นตอนตรงนั้นคืออะไรบ้างเหรอคะต้องตอนนี้ก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็จะมีการสืบค้นประวัติสายเลือดฝั่งคุณพ่อฝั่งคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอะไรเงี้ยค่ะว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเขาก็จะคัดเลือกตัวผู้ที่มีสายเลือดที่ไม่มีความใกล้ชิดกันอ๋อต้องไม่ใกล้ชิดต้องไม่ใกล้ชิดกันเพราะว่าถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติเครือญาติกันโอกาสที่จะเกิดยีนด้อยมันก็จะมีมากก็คล้ายมนุษย์นะใช่ค่ะเหมือนกันเพราะนั้นคือโดยของประวัติของหลินปิงเนี่ยคุณตาชื่อคุณตาท่านคุณตาเนี่ยจะเป็นพ่อพันธุ์อันดับหนึ่งคุณตาจะมีลูกหลานเยอะค่ะก็จะมีลูกหลานเยอะตอนนี้คืออาจจะต้องเช็คละเอียดหน่อยว่าสายพันธุ์ของคุณตาเนี่ยขยายไปถึงไหนมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ไปเจอญาติพี่น้องตัวเองใช่ก็ลูกหลานเยอะนิดนึงก็คือเขาก็จะคัดเลือกตัวผู้ที่เหมาะสมที่มีสายเลือดเหมาะสมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่หลินปิงไปถึงที่จีนก็จะต้องมีภาวะการปรับตัวเรื่องอาหารสถานที่อยู่คนเลี้ยงใหม่นะคะเรื่องภาษาด้วยเพราะฉะนั้นก็กลับไปเนี่ยก็ต้องไปเรียนภาษาจีนก่อน ไปสื่อสารกับคนเลี้ยงก่อนไปศึกษาเรื่องอาหารการกินที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ลักษณะการทำงานของทางพี่เลี้ยงจีนก็จะแตกต่างกันไปแล้วพอถึงระยะเวลาที่หลินปิงมีอาการอยากผสมบ้างเขาก็จะแอบเอาตัวผู้ที่คัดเลือกไว้อยู่ในรายชื่อที่เหมาะสมเอามาเทียบเอามาดูกันว่าสนใจกันไหมเดินตามกันไหมดมกันไหมแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตรงกันดีแค่ไหนค่ะถ้าโชคดี
ก็อาจจะมีโอกาสปล่อยเข้าหากันแล้วก็ได้ผสมพันธุ์กันจริงๆไหมซึ่งอันตรงนั้นนี่เป็นขั้นตอนของทางจีนที่เขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าซึ่งอันนั้นคาดไม่ได้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่คาดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าสาวว่านี่เจ้าสาวเราเนี่ยจะปิ๊งเร็วหรือช้าเราไม่รู้ตรงนั้นนี่คือความรู้ความเข้าใจในรูปแบบที่เราต้องอธิบายกันแบบนี้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราความรู้สึกมาจับแล้วก็บางทีในข่าวก็รายงานนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ดีมากๆเลยนะคะที่ได้ความรู้จากหมอก้อยตรงนี้แหละค่ะก็คือความรู้ความเข้าใจเรื่องของแพนด้านะคะค่ะอะไรที่ประทับใจที่สุดท้ายมันเป็นความมหัศจรรย์ตอนช่วงตั้งท้องที่แบบเอ้ยอยู่ดีๆก็โผล่ออกมาเป็นตัวเล็กๆเป็นลูกหนูแล้วอยู่ดีก็เหมือนกินสารกัมมันตรังสีเข้าไปแล้วขยายบึ้มขนาดนี้จน4ขวบไงค่ะถ้าลองดูในเอกสารหรือในเว็บไซต์ก็จะเห็นว่าตอนเขาคลอดมาคือเขาตัวเท่ามือหมอกจริงๆจิ๋วเดียวแล้วก็มาถึงวันนี้ได้ไงเนี่ยกินแค่ไผ่นะเรากลับไปกินไผ่กันดีไหมคะดีไหมเจอได้ตัวใหญ่อย่าเลยเราอยากตัวเล็กลงนี่อยู่บริเวณที่จัดแสดงพ่อกับแม่ของหลินปิงนะคะคือข้างหลังนี่คือตัวแม่หลินหุยนั่นเองค่ะส่วนท่านผู้นี้คือพี่ลีลาเป็นแฟนคลับของแพนด้าทั้ง3ตัวนะคะมาจากจังหวัดอุดรธานีใช้เวลามาอยู่กับแพนด้าแบบนี้ค่ะเดือนละ1ครั้งครั้งละ10 วันลินปิงเนี่ยเป็นแพนด้าในประเทศไทยที่มีแฟนคลับมากที่สุดค่ะพี่ลีลาก็เป็นหนึ่งในนั้นเคยพูดคุยกับแฟนคลับคนอื่นๆไหมคะคุยค่ะเราจะมาเจอเราจะได้เพื่อนใหม่เยอะๆทุกครั้งที่มาจะมีเพื่อนใหม่เสมอแต่ว่าคนที่รักหมีแพนด้าทั้ง3ตัวเหมือนพี่ลีลาเนี่ยอาจจะมีแรงจูงใจต่างกันถูกไหมคะคนอื่นๆเขามีกรณีอะไรบ้างคะก็คือช่วงนั้นเนี่ยจะบูมมากในเรื่องของแพนด้าเทอราปีนะคะก็จะมีโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กดาวเด็กอะไรเงี้ยนะคะเด็กพิเศษค่ะก็พวกนี้ก็จะได้เห็นปิงก็จะแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุที่อาจจะเกษียณแล้วอย่างพี่ที่เกษียณแล้วนะคะเกษียณแล้วก็อาจจะเหงาแล้วเราก็ได้มาดูหมีด้วยกันพูดคุยกันเพื่อนกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความประทับใจที่ก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่างคนที่รักหมีแพนด้าในประเทศไทยเหมือนพี่ลีลานะคะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะคงได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของแพนด้าโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าลินปิงแพนด้าขวัญใจคนไทยอย่างมากขึ้นนะคะสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าเสนอแนะข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้ในรายการของเราผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้หมอก้อยและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ